เอาละครับวันนี้วันพุธที่22ธันวาคมนะครับมีของออกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดนี้ก่อนเงือกน้อยคอยรักนี่นี่ชุด VGT VTD ไม่ VTD 08อ่ะทำไมเราไม่ทำ07ก่อนวะนั่นน่ะสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพ07ก่อนเป็นไงล่ะเราทำ08ก่อนแต่อัพ07เว้ยด้วยความเป็นน้องเงือกฮะเราต้องรีวิวน้องก่อนเดี๋ยวแล้วอ่ะนี่นะครับอันนี้พี่แกะเรียบร้อยแล้วพี่จะเอาของเด็กๆมาแกะเล่นเด็กๆเขาแกะไม่ใช่พี่แกะเอาแค่เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีอะไรออกมั่งมี0708นะครับนี่อันนี้เป็นลิงก์เดี๋ยวเราก็รีวิวไปละถือว่ารีวิวไปแล้วเดี๋ยวพี่จะสลับลงเอาลิงก์ก่อนแล้วก็ VCP เรามี VCP 03ด้วยนะครับนี่03นะครับหลังจากเราระเบิดตั้นไปแล้วไม่เจอปั๊มเขาไม่เจอลายเซ็นแล้วก็นี่ครับอย่าลืมครับบัดดี้หรือไม่ได้เลยนี่ชุด S-UB03 นะครับของบัดดี้ใต้คลิปที่พี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเข้าไปคลิกที่ร้านพี่แล้วก็เสิร์ชอยากได้แล้วก็เสิร์ชในร้านพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะบอกเอา1กล่องเนี่ยครับราคา135 บาทครับแล้วก็หลังกล่องจะมีสุ่มด้วยนะครับจะได้พี่บอกเลยว่ากล่องนี้เปิดมาพี่บอลได้ตัวนี้ครับสวยมากครับสวยงามไม่น้องลิซาปูลิซาเป้นะครับใบนี้ใช้ยาวๆจนพี่บอลไม่ขายด้วยใบนี้ใช้ยาวไอ้เก่งอย่าพูดมากมึงจะซื้อ2กล่องออก2ตัวดวงดีครับดวงดีไอ้เก่งได้2ตัวพี่บอล2กล่องออกตัวเดียวดวงดีครับดวงดีมาเดี๋ยวเราจะได้อะไรมากคือเราจะได้พร้อมเล่น1ชุดซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อ2กล่องไอ้พวกที่ได้2ใบอ่ะจะได้4เช่นไอ้ตัวนี้นี่คู่นี้น้องคนนี้เก่งมากครับเก่งมากซื้อ2กล่องนะครับเล่นทั้งพรีเมียมทั้ง V ใช่ป่ะครับใส่ไปหมดตัวนี้ด้วยใช่ป่ะครับผมเดี๋ยวเราจะดูสกิลก่อนอื่นเราได้อะไรบ้างนี่ตัวเริ่มไม่ต้องบอกครับฟอสได้ฟอส3ใบนะครับสีฟ้าแล้วก็ลายลิโซลาเต้1ใบนะครับเป็นใบที่4แล้วก็เป็นรีแถบรีมาให้หลังกล่องรีมา2ใบได้ทุกกล่องนะครับผมก็ไม่รู้กันว่าให้มาทำไมนั่นเลย PG ลิงโจ๊กเกอร์เก่ากับ PG รอยัลนะครับแต่รอยัลอาจจะได้ใช้มั้งเฮ้ยเอามาใช้กับลิงเหรอทุยเอ้ยมาใช้กับเงือกแถมไปงั้นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวหน้ากล่องเลยแล้วกันตัวหน้ากล่องครับมาน้องช็อกโกแลตเราจะมาดูฟอยล์ก่อนนะครับว่าฟอยล์แบบเรียบนะครับน้องช็อกโกแลตเลยเดี๋ยวนะพี่จะให้ดูก่อนว่าเรียบแล้วก็เป็นลุงนะครับนี่สวยงามนะครับแหมไม่บึ้มเลยอ่ะไม่บึ้มอ่ะเออทุยไม่ใช่เอามาน้องสกิลมาน้องลิเซลอตเต้ครับมีสกิลบอกว่าคอนบนมือถ้าการ์ดไปเนี้ยสามารถถูกคอนในฐานะเกียรติ1ได้มันมีโอกาสใช่ไหมเดี๋ยวจะทำใช่ไหมสมมติว่าเราเริ่มหลังอีกฝ่ายเราแวนยืนเกียร์หนึ่งใบเนี้ยใบมือมันถือไปเกียร์หนึ่งแล้วคอลงมาได้เลยอ๋อเหรอใช่ครับน้องมาแห่แล้วก็น้องมีสกิลบอกว่าเมื่อลงสนามช่องแวนหรือช่องเลียก็ได้นะครับดูท็อปเด็กหนึ่งใบสามารถคอลงช่องเลียกากหรือเข้าโซก็ได้โอ้โหแต่ว่าก่อนสามารถเนี้ยต้องเสียเคาน์เตอร์บาร์เบอร์ไปไม่ต้องเลยครับแต่ว่าก่อนสามารถเนี้ยใช้ได้เถื่อละครั้งเท่านั้นเออพอแล้วเก่งพอแล้วโอ้เก่งว่ะโอ้โหมิน่าพี่เก่งกับพี่อุ้มบอกว่าพี่ตัวนี้ต้องยาวๆครับ4ครับเพ่ซื้อ2กล่องเลยครับได้ทั้งโซ่จะซื้อ4กล่องก็ได้นะใช่ตัวนี้มั้ยเนี่ยใช่ครับตัวเดียวกันครับเนี่ยหรือใครเปิดได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้4ใบก็ได้นะครับสวยงามเออเป็นๆไปนะครับใครได้ต่อไปเราจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนแล้วกันเรามาเป็นมาน้องเมื่อกี้เนี่ยให้2ใบนะครับน้องช็อกโกแลตอะไรนะน้องลิโซลาเต้ครับลิโซลาเต้อะต่อไปเกรด3ให้มา3ใบนะครับนี่ชื่ออะไรว่ามาสิน้องฟูฟูแอปเปิลฟังนะครับน้องกลางๆครับความทีดีครับน้องมีสกิลบอกว่าถ้าเกิดคุณเคยคอการ์ดในเถื่อเนี่ยน้องจะบวก 5,000 เป็นคอนไอ้บวก 5,000 เป็นคอนเนี่ยคือสามารถเอาไปเล่นพรีเมียมได้นะพรีเมียมสมมติว่าเราคอการ์ดนอกเถื่อเนี่ยวันการ์ดก็ยืม 18,000 ได้เลยเฮ้ยตลอดเลยเหรอมันบอกว่าคอในเถื่อเนี่ยก็คือบอกว่าคือคอ2ตัวก็ได้แค่ 5,000 ใช่ไหมได้แค่ 5,000 เท่านั้นโอ้โหพรีเมียมยืม 18,000 เลยดิใช่ครับแต่ก็ไม่น่าจะใช่แล้วครับแล้วก็สกิลแอคทีฟแวนการ์ดวันเปิดเทิร์นนะครับคอสเคาน์เตอร์บาร์อ๋อเดี๋ยวที่ไม่ใช้คือเขาไม่ใส่ใช่ไหมพี่เมียใช่ครับเล่น V แล้วกันน้องบอกว่าวันมันเป็นสกิลเทิร์นละครั้งนะครับเคาน์เตอร์บาร์1น้องบวก 15,000 แต่ถ้าเรามีเลียการ์ด5ใบอ่ะได้จั่ว1ใบด้วยโอ้บวก 15,000 แล้วจั่วถ้าบอดเต็มตีแรงๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเงือกมีท่าปิดไหมคือพวกเนี้ยเขาพร้อมลุยพร้อมรับพร้อมอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูว่าชุดนี้มีท่าปิดไหมเก่งเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับว่าน้องเป็นแคนฟอสนะครับเมื่อไลฟ์ปุ๊บก็จะได้ฟอส1ใบเลยนี่ได้สีฟ้านี่แปะการรู้ๆอยู่เนาะอันนี้ต้องบอกไหมว่ามาวางเรียหรือวางแวนก็ได้ที่เขาจะบวก10,000บอกไปละ ขออัมไพน้องอาร์มี่
น้องอาร์มี่นะครับน้องบอกว่าเมื่อน้องโจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีเลกัด5ใบน้องบุก 15,000 เองเก่งอ่านไปพี่ให้ดูก้นนี่น้องถ้าบอดเต็มอ่ะน้องตีบุก 15,000 เราไม่สนใจสกิลมันน่าน่ารักมากน้องตีแรงมากดูสกิลแล้วไงเสร็จยังแค่นั้นนะครับแล้วก็ไลฟ์ได้กิฟต์ด้วยเพราะมีสัญลักษณ์นะเป็นเกรด3แล้วก็ได้กิฟต์ต่อไปไปเกรด2ค่ะครับนี่ได้4ใบเมื่อกี้เกรด3ตัวนี้ได้4ใบตัวนี้ได้3ใบนะครับแล้วก็น้องลาเต้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ดิสลาเต้ดิสลาเต้ได้2ใบต่อไปเกรด2นี่ได้4ใบวานิลานะครับวานิลาคือมีแต่พลังนะครับน้องลีน้องงั้นก็ไม่ต้องดู11,000ไม่ต้องดูชื่อผ่านไปต่อไปน้องเอเนสนะครับน้องตาเดียวน้องเอเนสน้องบอกว่าโอ้ชุดเมดอะโอ้โหน่ารักมากน้องบอกว่าถ้าน้องลงสนามอะเมื่อลงช่องเหรียญนะครับเข้าด้วยบาส1โซบาส1บวก 5,000 แต่จนจบเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดเราเคยคอการ์ดได้เทิร์นเนี่ยคือคอเรียใบอื่นอะน้องได้จั่ว1ด้วยอ้าแถมใช่ตัวเนี่ยมันมีจั่วมีอะไรพร้อมอะขอแค่ตัวปิดอะนะมีแม่เก่งชุดนี้มียังถ้าปิดก็น่าจะแค่น้องนี้ตีตัวนี้ตื่นตีหนักตีแรงๆไปถ้าปิดผมมันต้องมีพิเศษกว่านี้แต่ว่าใจเย็นๆเงื่อเดี๋ยวมีเสริมอนาคตเสริมเก่งด้วยมีแน่นอนไม่ต้องห่วงซื้อเก็บไว้เลยเดี๋ยวหมดต่อไปเป็นน้องอาร์ตี้นะครับน้องบอกว่าเมื่อลงสนามเลือกยูนิตของคุณ1ใบบวก 5,000 นะครับนี่ที่เห็นนี่ส่งติงน้องใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าห่างดีกว่านะครับห่างไอพี่นึกว่าส่งติงนี่อ๋อมันห่างดีกว่าห่างครับน่ะต่อไปเกณฑ์1แล้วกันนี่อ๋อเมื่อกี้ให้4ใบนะเกณฑ์1ต่อไปก็4ใบใบนี้ใช้ยาวๆนะครับได้ข่าวว่าเก่งใช่มั้ยครับน้องออโรร่านะครับน้องบอกว่าเมื่อลงสนามลงแวนหรือลงเรียก็ได้นะครับจั่วการ์ด1ใบแล้วก็ทิ้งมือ1อ้าวถ้าเธอแรกลงก็จั่ว2ใบเลยดิก็ใช่ก็ไม่สกิลแล้วก็ทิ้งไป1แล้วก็ทิ้ง1แต่ก็สามารถเนี่ยชื่อเนี่ยใช้ได้กับเธอละครั้งเหมือนกันอืมเธอละครั้งแต่ว่ามันจั่วก่อนทิ้งไงเรามาเลือกได้เก่งมากก็เหมือนมันเลือกต่อไป4ใบแล้วก็อีก4ใบเกณฑ์1 PG เกณฑ์เป็น PG นะครับ Normal Unit ก็รู้ๆอยู่นะก็ PG ธรรมดานะไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวก็เราก็ไปหาดอ PG เอาใช่ป่ะใช่ครับแม่หรือจะไปเปิดกล่องก่อนนะครับเปิดกล่องรอก่อนใช่ครับโอ้ยน้องคนนี้น่ารักว่ะน้องอิซาเบลล่านะครับบอกว่าเมื่อลงช่องเลียโซบาส2เลือกเลียกาดใบอื่น2ใบบวก 5,000 ถ้าคุณมีเลีย5ใบได้จั่วอีก1ใบด้วยเนี่ยมันจั่วมันอะไรนะขอแค่ท่าปิดอ่ะนะมันรับมันอะไรพอได้แล้วนะขอท่าปิดอันนี้อีกแล้วอ่ะนั่นแหละครับไว้ก่อนเดี๋ยวมีเสริมนี่ก็เล่นขำๆไปก่อนเล่นไปน้องน่ารักไปดูน้องน้องๆไปก่อนเสพความน่ารักนะครับต่อไปก็เป็นทิกเกอร์เป็นทิกเกอร์นะครับเราก็จะมีคีที่เข้า4ใบ4 2ใบมี2แบบนะคีให้แบบละ4ดอให้มา4ใบนะครับแล้วก็คิว4คิว4นะครับคิว8ดอ4คิว4สมดุลเลยนะดอนี่ไม่ใช่ดอ PG นะเป็นดอธรรมดาพวกนี้ไม่มีสกิลนะครับไม่มีอะไรหล่นวะของหล่นของหล่นพี่บอลทำหล่นอ่ะเราก็หมดอ้อนตัวเริ่มไปไงมีตัวเริ่มมีอะไรไหมก็จั่วตัวไรจั่วก็คือลงมาไรแล้วก็จั่วแต่ว่าถ้าซื้อทีดีเราจะได้ฟอสอาร์ตน้องซิลิเซอร์เต้หนึ่งใบนะครับเฮ้ยข้างหลังฟอยมีสุ่มแล้วของมีตัวนี้บอกว่าไม่มีครับไม่น่ามีไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่น่ามีนะอ่ะเราก็จบไปอย่างรวดเร็วทันควันก็คือVBT08 VTD นะครับนี่ VT08 นะครับนี่เนี่ยก็เป็น VGT คือ Vanguard ไทยเวลาเสิร์ชในร้านพี่นะครับเข้าไปใต้ลิงก์เนี่ยครับพี่ทิ้งร้านไว้ละทิ้งลิงก์ร้านไว้ละทั้ง Shopee ทั้งลาด้าเนี่ยพอเข้าไปก็เสิร์ชนี่ครับ VTD08 เงือกน่ารักเอาละครับลาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก็ไปคลิปต่อไปเรื่อยๆไม่รู้คลิปเท่าไหร่ก็ไปดูแล้วครับพี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยวันนี้ลุยเอาละครับบ๊ายบาย